ธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่13เดือนพฤศจิกายนประจำปีพุทธศักราช2561ขึ้น6ค่ำเดือน12ปีจอนะครับท่านชมที่เคารพทุกท่านนะครับเช้านี้พบกับผมดีเจวิเชียรด้วงพริ้มหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนะครับท่านผู้ชมครับก็อีกไม่กี่วันแล้วก็จะสิ้นสุดของการทอดกฐินวันเพ็ญขึ้นที่5ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนมวลมหาสมาชิกทุกท่านนะครับร่วมงานลอยกระทงหลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซนะครับท่านผู้ชมครับในนามท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลทีมานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไซทุกท่านนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเที่ยวหลาดริมคลองหัวไซร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2561นะครับบูชาสายน้ำแห่งอริยธรรมชมภาพวิถีชีวิตมัลติมีเดียของไข่นุ้ยคุ้ยข่าวแล้วก็การขับบทเสภานะครับบูชาพระแม่คงคาโดยอาจารย์มนตรีคงแก้วนะครับซึ่งท่านนายอำเภอวิทยาเขียวรอดก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงมีการจุดพลุมีการแสดงของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยมีขบวนแห่รถมีขบวนแห่กระทงด้วยนะครับแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนหัวไซเรียนประชาบาลมีดนตรีจากนักเรียนทรและก็วงกังหันนะครับท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนมายังทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของประวัติของลอยกระทงก็มีเรื่องเล่าว่าในอดีตกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้เสด็จไปโปรดนาคพิภพและพระยาอนันตนาคราชที่หาดทรายแม่น้ำนัมมัธามหานาทีหลังจากที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมให้กับนาคพิภพและบริวารแล้วก็เกิดมีความศรัทธาเกิดมีความเลื่อมใสขณะที่พระพุทธองค์เสด็จกลับนาคพิภพก็เลยขอประทานกราบทูลขอสิ่งที่เป็นที่ระลึกไว้กราบไหว้นะครับหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ประทับรอยฝ่าพระบาทที่หาดทรายแม่น้ำนัมมัธามหานาทีจนเป็นที่มาของการลอยกระทงเพื่อบูชารอยฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์บางชุมชนบางสถานที่เชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาสายน้ำเป็นการขอขมาพระแม่คงคาบางตำนานก็เชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการลอยเพื่อเป็นการบูชาพระนารายณ์และก็พระพรหมพระอิศวรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็สุดแล้วแต่การลอยกระทงก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตนะครับที่ชุมชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคหรือทำเกษตรกรรมเมื่อถึงเวลาวันลอยกระทงทุกคนก็จะต้องรำลึกถึงบุญคุณของสายน้ำนั่นเองนะครับก็ขอเข้ามาพระแม่คงคานะครับย่อๆนะครับพรุ่งนี้มีต่อนะครับท่านชมครับมาเรื่องตลกเรื่องตลกนะครับคุณตาวัย70ถามภรรยาว่าคุณรู้สึกเศร้าใจไหมในขณะที่ผมวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งตอนเช้าๆตามหลังสาวๆทุกวัน คุณยายบอกว่าไม่ฉันไม่มีวันที่จะเศร้าใจเด็ดขาดเพราะว่าหมามันวิ่งตามรถทั้งที่มันทำอะไรไม่ได้เลยจบ คุณยายบอกว่าคุณตาไม่มีปัญญาหรอกถึงจะวิ่งตามสาวๆทุกวันขนาดหมามันขับรถไม่เป็นมันยังวิ่งตามก็ไม่มีปัญญาจบขำหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ขอเจริญในธรรมครับ